to be professional กลับเข้าสู่ to be professional นะครับกับช่วง born to be professionalแน่นอนครับช่วงนี้คุณผู้ชมดร.สมศักดิ์ชลาชนจะพาคุณผู้ชมโหนกระแสไปกับการประกวดนางงามสิ่งที่ดร.สมศักดิ์จะมาพูดนั่นก็คือทรงผมของนางงามที่ชนะการประกวดในเวทีระดับโลกครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับใน Born to be Professional ครับช่วง Born to be Professionalเมื่อเร็วๆนี้นะฮะกระแสของการประกวด Miss Universe หรือกระแสนางงามเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับโดยเฉพาะน้องแนทก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับน้องแนทนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะครับโดยเฉพาะชุดตุ๊กๆนะครับรถประจำชาตินั่นเองนะครับทีนี้ก็มีหลายๆท่านสงสัยกันมากเลยว่าทรงผมนางงามเนี่ยทำไมจะต้องเป็นทรงเดียวกันตลอดเวลาเลยถ้าพูดกันตรงๆก็คือทรง Farrah Fawcett นั่นเองเป็นทรงที่บิ๊กแฮร์นะครับแล้วก็เปิดข้างๆออกมานะครับเรื่องการทำผมนางงามเนี่ยบิ๊กแฮร์เนี่ยมันเป็นการสร้างอะไรฮะสร้างพาวเวอร์ให้กับบุคคลนั้นสร้างความโก้อิเลแกนต์ให้กับคนนั้นนั่นคือมันเริ่มมาจากการที่เรากล้าวผมนั่นเองรวบผมขึ้นไปมันจะทำให้เกิดความสง่านะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าการกล้าวผมเนี่ยรวบผมเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีการเปิดขึ้นไปข้างบนให้มากเลยแล้วก็เพื่อจะใส่มงกุฎนะครับจริงๆเนี่ยมันมีที่มาจากการที่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันมีวิวัฒนาการเนี่ยมันมีลักษณะของการใส่คราวใส่มงกุฎนั่นเองนะครับควีนในต่างๆประเทศเนี่ยเวลาใส่มงกุฎเนี่ยมักจะต้องกล้าวผมเพื่อให้เกิดความโก้หรูสง่างามฉะนั้นพอเวลาเป็นผมนางงามปั๊บเนี่ยก็จะต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติทีนี้การปล่อยให้เป็นธรรมชาติโดยที่ให้ผมลู่ลงมาเนี่ยมันจะไม่มีการเฟสลิปหน้าขึ้นไปนะครับด้านข้างของนางงามเนี่ยก็จะต้องตีให้พองออกไปให้ดูเฟสลิปทำให้หน้าสง่าขึ้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือการทำให้ผมเนี่ยเป็นลอนหรือเป็นเคิร์ลนั่นเองเพื่อช่วยให้ผู้หญิงน่ะดูซอฟนะฮะดูเป็นผู้หญิงดูเป็น very feminine มากๆเลยนะครับนางงามจักรวาลคนแรกของคนไทยเนี่ยก็คือคุณอภัสราหงสกุลตอนนั้นช่วงปี2508นะฮะก็30-40ปีผ่านมาแล้วนะครับในยุคก่อนคุณอภัสราเนี่ยผู้หญิงที่ได้นางงามจักรวาลเนี่ยจะเป็นผมบรอนหมดนะฮะแล้วก็จะลักษณะทรงผมสมัยก่อนเนี่ยจะลักษณะของเป็นผมบ๊อบเลเยอร์ไล่ขึ้นไปเหมือนมาริลีน มอนโรนั่นเองนะครับพอมาคุณอภัสราเนี่ยคุณอภัสราเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกก็ว่าได้หรือเป็นหญิงเอเชียคนแรกของโลกก็ได้ที่ไปแล้วทำผมทรงสารตะก้อแม้ทรงเนี่ยเขาก็เรียกว่าทรงรับมงกุฎเลยนะฮะเพราะมงกุฎในเมืองนอกก็จะเป็นลักษณะของเป็นกลมๆแล้วก็เอาครอบบนตะก้อนั่นพอดีนะฮะแล้วก็แน่นมากเลยนะฮะมาอีกยุคนึงก็อันนี้ก็เป็นเมมโมรีของนางงามสมัยใหม่ที่ก็มี2ทรงนะครับทรงแรกก็คือทรงบิ๊กแฮร์อีกทรงหนึ่งก็คือทรงรวบสารตะกร้อนั่นเองนะครับและนางงามจักรวาลคนที่2ของไทยก็คือคุณพรทิพย์นาคีรันกนกคุณปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยอันเนี้ยเป็นทรงบิ๊กแฮร์นะครับซึ่งบิ๊กแฮร์อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าคุณปุ๋ยเองเนี่ยโดยโครงสร้างของเส้นผมเธอก็ไม่หนาเท่าไหร่นะฮะแล้วก็การตีผมให้พองโตมันก็ทำให้สง่างามขึ้นนะครับพอมายุคปัจจุบันก็คือที่โจทย์ขานกันทั้งโลกเลยก็คือมิสฟิลิปปินส์กับมิสโคลัมเบียพิธีกรก็ไปประกาศว่ามิสโคลัมเบียได้มิสยูนิเวิร์สนะฮะแต่พอผลสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วคือมิสฟิลิปปินส์นะครับมิสฟิลิปปินส์คนนี้ก็มีการทำผมทรงคล้ายๆกับคุณอภัสราหงสกุลตอนได้นางงามจักรวาลในยุคพ.ศ. 2508ส่วนมิสโคลัมเบียก็จะเป็นบิ๊กแฮร์เช่นเคยเพราะว่านางงามทางอเมริกาใต้เนี่ยหรือนางงามฝรั่งเนี่ยตัวโตตัวใหญ่กล้าวผมไม่สวยเพราะจะดูหัวหลิมหัวรีบนะฮะเพราะโครงสร้างของร่างกายเขาจะใหญ่มาก
ดังนั้นเขาก็เลยกลายเป็นบิ๊กแฮร์ซะแต่คุณสังเกตดูไหมครับว่านางงามในแถบเอเชียเนี่ยเวลารวบผมเป็นทรงสามตะก้อตัวกระทัดรัดออกมาแล้วดูแล้วสมส่วนน่ารักนะฮะโดยยกตัวอย่างมิสฟิลิปปินส์ในปัจจุบันนะฮะจะเห็นเลยว่าเวลารวบผมเกล้าผมและใส่มงกุฎแล้วดูแบบทั้งลุคแล้วเนี่ยมันพอเหมาะพอควรและสมส่วนมากๆเลยครับและนี่คือทั้งหมดประจำสัปดาห์นี้นะครับกับ 2B Professional นะครับรายการที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้และบันเทิงครบครันที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพอย่าง Professional และหากคุณผู้ชมนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเส้นผมก็สามารถส่งมาได้ที่ Facebook ของทางรายการนะครับคำถามใดที่น่าสนใจเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกให้ดร.สมศักดิ์ได้ตอบในรายการเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับจากเรเนซองส์แบงคอกราชประสงค์นะครับที่เอื้อเฟื้อให้กับทีมงานนะครับแล้วก็รายการได้ถ่ายทำกันสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ